สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้วันที่3เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567ผมอยู่ที่สะพานลอยถนนราเมศเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับที่ผู้เกี่ยวข้องได้เอาสายไฟฟ้าลงจากเสาเพื่อที่จะให้ดูดีขึ้นในถนนสายราเมศตั้งแต่4แยกช่องโกไปจนถึง4แยกสะพานพร้าวนะครับโปรดติดตามนะครับครับท่านผู้ชมครับสายไฟฟ้าลงดินก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ทางการไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้องกับสายต่างๆเนี่ยนะครับลงจากเสาไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลือคงแต่เสาด้านทิศเหนือเมื่อวานนี้ก็ได้ลงเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่4แยกช่องโกไปจนถึง4แยกสะพานพร้าวนะครับอย่างด้านทิศใต้นะครับวันนี้ยังไม่เอาลงก็คิดว่าวันต่อไปก็จะเอาลงหมดเลยนะครับครับนี่คือเป็นถนนเส้นทางที่ไม่มีเสาไฟฟ้าและไม่มีสายไฟฟ้าอีกเส้นหนึ่งระหว่างช่องโกถึง4แยกสะพานพร้าวนะครับ